ันเดิมจ้ามื้อนี้มื้อนี้สิมาเฮ็ดต้มปลาคอจ้าต้มปลาคอใส่บักขามดิบมื้อนี้นี่ก็เฮามีวัตถุดิบมีปลาเขาเฮ็ดมาให้สำเร็จแล้วจ้าเรียบร้อยเฮาก็มีนี่ล่ะจ้านี่บักขามดิบหอมแดงบ้านเฮานี่หอมแดงนี่จ้าแล้วก็แบบพริกสดพริกบ้านเขียวผสมกันพริกแห้งเกลือน้ำปลาผงนัวตะไคร้นี่ล่ะสิแซ่บยี่โมงนี่แหละจ้าผัดไข่แย่งจ้าเดี๋ยวเฮาสิไปทำความสะอาดปลากันเลยด้วยจ้าเด้อเฮาจะมาทำความสะอาดกันเด้อพี่น้องเด้อเฮาจะเอาเกลือมาล้างเกลือก่อนจ้าล้างเกลือให้มันสะอาดเอาเมือกมันออกจ้าเบิ่งดูเมือกมันเป็นพี่น้องเฮาล้างออกเติมน้ำออกอีกก่อนล้างจัก3น้ำเด้อพี่น้องล้างจากนั้นเด้อพี่น้องเฮาสิมาลวกปลาซะก่อนเพื่อกันมันข้าวจ้ะน้ำเดือดๆเฮาเอาลงเลยจ้ะน้ำเดือดๆเฮาจะลวกข้าวมันออกเวลาเฮาไปต้มเฮาก็สิบ่มีกินข้าวเลยเด้อพี่น้องเทคนิคกันเอาลวกจักหน่อย2 นาทีเด้อพี่น้องเด้อเฮาเอาขึ้นเด้อบัดนี้อย่าลวกโดนมันปลามันสิจืดมันสิบ่แซ่บนี่ลวกน้ําข้าวออกมึงดูคุณน่ะน้ําข้าวมันเห็นบ่พี่น้องเฮาลวกออกเฮาก็สิบ่ข้าวบัดนี้เทคนิคสําคัญเด้อนี่วันนี้เฮาสิมาตําเครื่องแกงปลาเฮาได้จ้ะเอาบักพริกใส่เกลือใส่สักหน่อยก่อนตําพริกกันนั่นก็บุบๆกันจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นเฮาสิมาทูบบักขามได้เพราะว่ามะลิ่นสิใส่บักขามดิบเด้อบักขามดิบมันสิแซ่บกว่าบักขามเปียกพี่น้องน้ำมันสิเผ็ดโอ้ยแซ่บสดเลยเอา3หน่วยกระเทียมด้วยดอก3หน่วยตะไคร้ก็บ่ได้ตำใส่ดอกเพราะว่าไม่ได้เอาแบบทุบหลังจากนั้นเด้อพี่น้องเฮาก็เอาเครื่องแกงที่เฮาตำเนาะใส่เข้าไปเลยน้ำเดือดๆใส่บักขามตะไคร้ไม่ได้บ่ใส่ข่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าข้ามันเฮ็ดให้ปลาจืดมันจะบ่แซ่บจ้าเอาลิ้นบ่ใส่จ้าใส่เกลือจ้าใส่เฮาเน้นเกลือได้เฮาบ่เน้นน้ำปลาเฮาเน้นเกลือปลาเฮาบ่ใส่จ้าบัดนี้ขาดบ่ได้ดอกพี่น้องน้ำล้างโคกพี่น้องใส่น้ำล้างโคกเข้าไปสูตรเด็ดแซ่บอยู่นี่ล่ะโบราณเพิ่นบอกแม่ลิ้นเลยเฮ็ดตามเพิ่นจ้าเดี๋ยวให้น้ำเดือดแห้งๆก่อนเฮาก่อนสิมาใส่ปลาเดี๋ยวพอเฮาขึ้นจมูกกันเด้อพี่น้องน้ำเฮาก็เดือดต้องเอาแบบเดือดๆจังซี่เลยจ้าเฮาสิมาใส่ปลาลงไปเด้อจ้าปลาที่เฮาลวกแล้วใส่ลงไปเลยหามข้นเด้อพี่น้องหามข้นพี่น้องเดือดอีกรอบแล้วเนาะเฮาก็สิมาปรุงรสชาติกันเด้อบัดนี้เด้อจ้าใส่เกลืออีกรอบนึงจะพอดีเลยน้ำปลาหน่อยๆพอผงนัวจ้าขาดบ่ได้ดอกพี่น้องผงนัวต่อมาเฮาสิมาชิมรสชาติได้จ้าต้มโดนบ่ได้จ้าปลาเพราะเฮาต้มมา3นาทีแล้วเฮาสิมาชิมเบิ่งว่ามันได้รสชาติเฮาบ่ถึงปากเฮาบ่อื้อแซ่บอีหลีพี่น้องสมพอดีเลยใส่บักขามแซ่บแล้วเฮาก็สิมาใส่บักพริกได้จ้าเด้อใส่บักพริกลงไปลูกโดดเฮาพริกบ้านแล้วก็ปิดท้ายด้วยผักไข่แย้งจ้าผักไข่แย้งนี่แซ่บๆเลย
เป็นอันว่าเสร็จจ้าใส่ผักขะแยงแล้วพร้อมกินจ้าพี่น้องจ้าจ้าเฮ้ยมึงแกงปลาคอเฮาจ้าน่ากินบ่จ้ามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจ้าต้มปลาของแม่ลิ้นกะเสร็จแล้วจ้าหอมหอมไปได้กินอีหลีได้พี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อจ้าเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อจ้าเด้อที่มารับชมคลิปแม่ลิ้นมาให้กำลังใจแม่ลิ้นถูกใจกับกดไลค์เด้อกดแชร์ให้แน่แล้วก็ติดตามแม่ลิ้นเด้อจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า